วันนี้นะคะชาจะมารีวิวของเล่นสำหรับคนที่แบบมือไม้อยู่ไม่สุกนะคะซึ่งน่าจะเดากันถูกนั่นก็คือ Fidget Cube นั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะไม่ใช่ Fidget Cube ธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ Star Wars ด้วยนะคะชอบมากๆเห็นแล้วคือแบบต้องรีบคว้าเลยไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะตกเป็นเหยื่อพวก Fidget Cube นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนี่เลยนะคะ2อันอันนี้คือ Darth Vader Star Wars นะคะส่วนอันนี้คือ Wonder Woman นะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่นะคะ Fidget Cube นะคะเป็นของบริษัทซูรุอิงค์นะคะกล่องเขาน่ารักมากนะคะเป็นคิวบ์เหมือนกันเลยนี่นะคะออกมาแล้วตรงกระดาษรองนะคะเขาจะมีอธิบายด้วยว่าด้านไหนทำอะไรได้บ้างนะคะFidget Cube นะคะก็จะมี6ด้านเหมือนลูกเต๋าทั่วไปนะคะด้านแรกก็จะเป็น Wonder Woman นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอาร์ตเวิร์คธรรมดาทำอะไรไม่ได้ด้านต่อไปจะเป็น Flip Switch นะคะเหมือนสวิตช์ไฟอย่างนี้นี่อันนี้อีกด้านนึงก็จะเป็นเหมือนจอยสติ๊กนะคะเวลาเราเล่นเกมเราก็จะแบบเหมือนขยับตัวละครได้นะคะก็จะเป็นอันนี้ด้านต่อไปก็จะเป็นปุ่มอันนี้น่าสนุกมากนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆชอบแบบชอบกดปากกานี่ปุ่มไม่ได้มีสไตล์เดียวนะคะเป็นปุ่มแบบนุ่มๆอันนี้เป็นปุ่มแบบคลิกๆนะคะอันนี้ก็คลิกแต่ว่าแบบเหมือนความแน่นของปุ่มมันต่างกันนะต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกบอลนะคะก็กลิ้งนะคะกลิ้งไปมาได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเฟืองนะคะก็สามารถกลิ้งไปมานะคะด้านสุดท้ายเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ามีเป็นตัวหมุนอย่างนี้คือมันเหมาะสำหรับคนนิ้วอยู่ไม่สุกจริงๆอ่ะแบบไปนั่งแล้วก็แบบไม่มีอะไรทำก็แบบกดเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดเลยนะว่าจะซื้อแต่ว่าคือมันน่ารักมากอะเลยลองซื้อดูนะคะก็น่าจะเพลินๆดีชอบที่สุดน่าจะเป็นสวิตช์ไฟนะคะอันนี้มาแกะต่อไปดีกว่านะคะอันนี้ชอบมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่ชอบนั่นคือ Star Wars นะคะ Darth Vaderเขาจะมี Darth Vader นะคะกับ Stormtrooper ชาเนี่ยชอบ Darth Vader มากกว่านะคะก็เลยซื้ออันนี้มาแต่รู้สึกแบบเสียดายไม่กล้าแกะมากเลยอ่ะแพ็คเกจเขาทำมาดีมากนะคะเรารีวิวเราก็ต้องแกะนี่คือมันหายากมากนะรุ่นเนี้ยเพราะว่าชาไปที่ไหนก็หมดคือเห็นแบบเป็นเศษอยู่1อันเท่านั้นต้องรีบคว้านะคะกลัวเด็กฝรั่งแย่นี่ออกมาแล้วนะคะเป็นหน้า Darth Vader เลยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะตรงหน้าเฮ้ยปุ่มมันแบบฟินแข็งมากอ่ะด้านต่อไปเป็นปุ่มนะคะเป็นปุ่มมีหลายแบบเลยอะกดได้ทุกอันอันนี้ก็คือหมุนแต่นี้คือแบบจับของดาร์ธเวเดอร์อะหมุนได้ด้านต่อไปมีลูกบอลเหมือนกันเลยเหมือน Wonder Woman นะคะที่สำคัญลูกบอลก็กดได้ด้วยนะคะด้านนี้จะเป็นฐานของเขานะคะแต่ว่าฐานก็สามารถแบบหมุนได้เหมือนกันเหมือนจอยด้านสุดท้ายจะเป็นสวิตช์นะคะนี่เป็นสวิตช์เลื่อนได้เลย3อันเฮ้ยมันน่ารักอ่ะคือเขาคิดแบบเอามารวมกับตัวการ์ตูนแล้วเจ๋งมากอ่ะนี่นะคะคือทั้ง2อันชอบทั้ง2อันเลยนะคะต่อไปนี้นะคะเวลารออะไรก็สามารถกดได้นะคะมือจะได้ไม่เหงา Yay! ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย